ข่าวสารวงการสมาร์ทโฟนที่ whatphone.net ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาโอเคครับวันนี้เราก็ยังมีข่าวมาพูดกันเหมือนเดิมมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะแล้วก็อัปเดตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวงการวงการมือถือวงการไอทีของเราด้วยนะว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างก็ต้องบอกว่าน่าสนใจพอสมควรนะทีนี้ใช่ทั้งน่าสนใจแล้วก็มีเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายเช่นกันแต่ว่าเรื่องที่ขิงจะพูดถึงเป็นเรื่องได้เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการไอทีนั่นแหละแต่ว่าจุดที่หยิบยกมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวสักเท่าไหร่เพราะว่าขิงเพิ่งสังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยทั้ง AS Dtag แล้วก็ทุกเว็บไซต์3โอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาพากันเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์แบบมาแรงตัวข้อกันทั้งนั้นเลยใช่ใช่ข่าวในทีวีอะไรเงี้ยโฆษณาอยู่นะมาเยอะพอสมควรเรียกว่าเหมือนวงการแอร์ช่วงก่อนหน้านี้เลยนะวงการแอร์มีพรีเซนเตอร์ผู้ชายกันแล้วผู้ชายกันทุกค่ายเลย LG ไรกินมีกันหมดนะครับนัดเดทไรตันนี่อะไรเงี้ยโป๊ปนะผมเดี๋ยวเรามาดูวงการของเครือข่ายมือถือบ้างนะครับว่ามีใครยังไงบ้างเขาเปลี่ยนคนไปถึงขนาดไหนกันแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวของเรากันเนาะข่าวแรกเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนของ AS ซึ่งเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขิงก็ได้ไปงานของ AS Next G มาแล้วทาง AS เนี่ยเขาก็อัปเดตมาว่าเรามีพรีเซนเตอร์ใหม่นะก็คือเบคบริดโชแล้วก็แบงก์ก็เซเว่นอ๋อนี่เขาแบบอัปเดตเป็นตัวเป็นทางการกับสื่อเราเลยเนาะใช่ใช่แล้วก็มีหนังโฆษณาเขาเข้ามาด้วย
ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะกับเรื่อง AS Next G เนี่ยมันเป็นยังไงคือเขาพรีเซนต์ว่าแบบมันทำอะไรได้เยอะความเร็วนี่แหละใช่มันแค่เพราะว่าเรื่องความเร็วเนี่ยเขาจัดแบบจัดเต็มมากๆก็น่าจะเป็นค่ายต้นที่ความเร็วนี่สูงที่สุดระดับกิกะบิตอ่ะเยอะมากเยอะมากแต่ว่าไม่รู้พื้นที่ตอนนี้เป็นไงบ้างได้ลองใช้ไหมพื้นที่ก็จริงๆอ่ะตอนที่ไปงานครั้งเนี้ยเขาก็มีให้ลงทะเบียนเบอร์สื่อด้วยนะสำหรับสื่อท่านไหนใช้ AS แต่ว่าขิงก็ได้มาได้แพ็คมาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ไปลองให้ลองใช้เลยหรอใช่ให้ลองใช้เลยมีอะไรมาให้ครบได้มีเทสบ้างยังได้มียังเลยต้องไปหาที่ที่มีตัว Wi-Fi ด้วยก่อนเพราะว่า Next G เนี่ยเขาต้องใช้งานร่วมกับ AS Wi-Fi ด้วยอ๋อได้ร่วมกับ Router Wi-Fi ด้วยนี่ค่ะที่ทางทีมงานเขาก็ชูภาพของแพ็กเกจทั้ง 4G Max Speed แล้วก็ Next G มาให้ด้วยเป็นราคาใช่ไหมใช่เป็นราคาก็ถ้าใครสนใจเป็นใครเป็นลูกค้า AS ที่อยากจะใช้ Next G เนี่ยก็มาดูราคาโปรโมชั่นเพื่อพิจารณาก่อนได้เลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีให้แค่พวกเด็กอย่างเดียวมีทั้งส่วนของการโทรแล้วก็พวกเอนเตอร์เทนเมนต์ความบันเทิงต่างๆมาให้ด้วยพวกรายการทีวีรายการหนังอะไรอย่างนี้นะช่องพวกมุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เริ่มต้นก็799ได้ตั้ง15กิกแล้วนะเยอะอยู่นะ799มีโทรหา210ดีมากดีมากครับโอเคเออทาง AS เนี่ยพอดีขิงได้ถ่ายคลิปที่ทางผู้บริหารเขาเนี่ยได้ทดลองใช้งาน Next G ด้วยการดาวน์โหลดภาพยนตร์อือฮึเป็นไงบ้างก็สุดยอดเลยเพราะว่าสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์เรื่องนึงได้ภายในหลักวินาทีแล้วอ่ะจริงเหรอทั้งเรื่องเลยใช่มั้ยใช่โอ้สุดยอดก็เร็วมากสนุกขึ้นไปแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวทางทีมงานก็จะมีคลิป AS มาให้ดูแป๊บนึงอ่ะรอดูนิดนึงนี่ค่ะนี่ครับนี่เอาเต็มๆหน่อยเต็มๆหน่อยขอเต็มๆได้มีเสียงด้วยมั้ยเนี่ยอันนี้มีเสียงป่ะวิดีโอไม่มีเสียงได้ดูเลขขอมาดูเลขขออันนี้คือเขาลองเปิดนี่ดาวน์โหลดหนังซีรีส์เรื่องนึงได้สรุปภายใน16วิเท่านั้นอ๋อคือก็คือถ่ายในมือถือที่เปิดอยู่ใช่มั้ยใช่ถ่ายมือถือที่เปิดอยู่แล้วก็ขึ้นตัวเลขจับเวลาให้ด้วยนะครับโอเคว่าเจ๋งมากๆเลยสำหรับ AS ถ้าใครเป็นลูกค้า AS ก็ขอฝาก AS Next G เอาไว้ด้วยนะคะก็คือเร็วจริงอะไรจริงแต่ว่าตามพื้นที่นิดนึงต้องการดูในพื้นที่เราใช้บ่อยๆหรือว่าใช้ประจำที่อยู่ตอนนี้เนี่ยมันถึงบางแล้วหรือยังไม่ถึงหรือยังเพราะว่าเดี๋ยวใครตั้งใจซื้อใช้แล้วก็ที่มันยังไม่ได้นะครับก็อาจจะยังไม่วิ่งเต็มขนาดนั้นค่ะโอเคต่อมาก็ถึงค่ายดีแท็กกันบ้างหลังจากที่เขาเปิดตัวเจ้าคลื่น2003เนี่ยก็มีโปรโมชั่นออกมาติดต่อกันเลยซึ่งโปรครั้งนี้เนี่ยเป็นโปรย้ายค่ายสุดโหดลดค่าแพ็กเกจกันถึง 70% อือ 70% เลยเหรอใช่เพราะว่าเขาบอกว่าโปรที่จากราคาเดิม 1,999 เนี่ยแค่599แล้วอ่ะ599จาก 1,999 ถูกลดไปเยอะมากเลยเนี่ยลดเยอะมากที่ตั้งใจดึงลูกค้าสุดๆเลยนะใช่นี่ได้เป็นอะไรบ้าง80กิกโทร 2,000 นาทีแล้วได้เป็นรูเมมเบอร์ของ Dtac ไปเลยภายในราคา599เท่านั้นยอดคุ้มมากมีรายละเอียดไหมว่า599นี่เดี๋ยวมีภาพต่อไปเดี๋ยวดูภาพยังไงพี่ซันนี่ยังบอกไม่ได้กู้พี่ซันนี่บอกไม่ได้กู้เดี๋ยวดูภาพเกียร์นิดนึงนี่อาจจะขอมาตัวเล็กไปนิดนึงดึงหน่อยดึงหน่อยทีมงานดึงหน่อยครับดึงได้ไหมครับเต็มๆได้ไหมครับใหญ่ได้ปะใหญ่นี่ชัดแล้วก็เนี่ยก็ขนาดโปร249ยังได้10กิกเลยนะเนี่ยก็คือ80กิกเหรอแต่ว่า80กิกเนี่ยต้องซื้อ599โหได้มาเยอะ599 80ก็คุ้มอยู่นะจริงๆคุ้มอยู่อย่างตอนเนี้ยส่วนตัวเนี่ยใช้อยู่ใช้เหมือนกันใช้ที่แพ็คแล้วก็จ่ายเดือนละ600กว่าบาทเนี่ย649แล้วก็บวกบัตรอะไรประมาณเนี้ยก็เน็ตก็จะอยู่มา30เองอันนี้คือ599แต่ได้80โหหลายเท่าเลยเนี่ยเยอะ2เท่าได้สุดยอดใครที่แบบว่าตั้งใจจะสนใจดีแท็กอยู่นะมาลองดูว่าก็เปลี่ยนมาดีแล้วคล้ายๆแบบหมัดดีแท็กได้เลยคุ้มอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใช้กับเครื่องใหม่ด้วยนะยิ่งคุ้มมากอีกนะเพราะว่าลดค่าเครื่องสมัยนะครับใครที่จะเปลี่ยนเครื่องอยู่แล้วก็ลองดูค่ายอื่นที่เราไม่ได้ใช้อยู่นะไม่ต้องสนใจต่อมาก็เป็นค่ายของ Blue Move S แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขายังไม่ได้มีโปรโมชั่นใหม่ๆอะไรมาอัปเดตแต่ว่ามีหนังโฆษณาตัวใหม่ที่ให้เราได้ดูกันเพราะว่าพรีเซนเตอร์ของเขาเนี่ยถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวพ่อระดับประเทศขวัญใจมหาชนกันเลยทีเดียวคือใครเอ่ยพี่ตูนบอดี้สแลมอ๋อดูพี่ตูนมาใช่ก็แปลกเนี่ยปกติไม่ค่อยเห็นนักร้องมาร้องนะมาอยู่มาพรีเซนเตอร์ค่ายมือถือเท่าไหร่ใช่ใช่นะครับอันนี้เรามีรูปนี่พี่ตูนตัวจริงจริงแต่เขามีเป็นแบบในโฆษณาทีวียังแบบมีแล้วใช่ไหม
เรามีให้ดูบ้างไม่ได้มามีค่ะมีโอเคนี่ไปดูไปดูพยายามกันเปิดดูนะครับเดี๋ยวไปดูพี่ตูนกันนี่ครับไปดูจัดเต็มมาสูบๆเลยอยากรู้มั้ยว่าตัวใหญ่มากถ้าโลกพูดได้โลกจะพูดอะไรกับเราเสียงมันมีใช่ไหมเนี่ยเราการคุยกับโลกอาจไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ใครอยากดูก็เปิดช่อง YouTube ของทุกคนแล้วกันนะโลกมันจะมีอยู่แล้วมากไกลแค่ไหนมันลงเหนือ MV พี่ตูนเลยนะมากกว่าแค่ความแต่ว่ามีใครกำลังเชื่อมต่อกับทุกสิ่งบนโลกนี้ดูเป็น MV เบื้องสุดๆอ่ะเชื่อมต่อกับหัวใจแต่ดึงมาให้คนเดียวนะไม่ได้มาทั้งวงใช่ไหมครับคนเดียวมาคนเดียวแล้วอย่างสวนผักจะมีสไตล์ของการสัญญาณไฟจราจรคือแบบเสื้อผ้าที่กระเป๋าตังค์ขายมือถือเนี่ยมันจะทำให้แม้กระทั่งเปิดโลกทัศน์อะไรต่างๆอีกมากมายเลยใช่ค่ะการเชื่อมต่อและไม่ติดพัฒนาเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วเพื่อรองรับการเชื่อมต่อมาเข้าถึงเราได้วันนี้มันคือปัจจัยปัจจุบันที่เกิดขาดได้จะจินตนาการได้แต่จริงมันไม่ใช่ที่มือถือด้วยอาจจะไปในโลกให้บริการไอโอทียอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต่อจะเน็ตได้รวมถึงรถยนต์อย่างวันก่อนที่เคยได้ไปออกงานก็มีพูดถึง IoT อย่างพวกเครื่องใช้ไฟในบ้านพวกแบบระบบบ้านล่าสุดเนี่ยของ Property Perfect เนี่ยเขาก็มีจับมือกับพวกเครือข่ายมือถืออะไรอย่างนี้แหละแล้วก็ใส่พวกระบบอัจฉริยะเข้าไปในบ้านแบบม่านอย่างเงี้ยมันเปิดเองได้เปิดปิดเองได้ตามเวลาที่เราเซตหรือว่าจะเป็นพวกอะไรอะพรมบ้านอะไรเงี้ยคือแบบมันมีระบบดีเทคหมดเลยอะพื้นที่ภายในบ้านมันแบบว่าจะรู้ว่าเราจะขับบ้านตอนไหนอะไรยังไงเงี้ยรู้หมดเหมือนไม่ต้องบางทีเซตครั้งแรกนะแบบตั้งค่าครั้งเดียวแล้วก็วันที่เรากลับบ้านไปอ่ะเดินเข้าบ้านไปอ่ะมันก็รู้แหละเก่งเหรอแล้วมันก็เปิดทีวีเปิดไลน์แอร์ให้เราเลยเราเซตไปแล้วอ่ะก็ไม่ต้องไปเปิดอะไรซ้ำพอออกจากบ้านเดินออกมาปิดประตูมันก็จับทั้งหมดแล้วก็มีระบบรายงานแบบว่าไฟใช้น้ำไฟเท่าไหร่อะไรยังไงตรงไหนเข้าวงให้ด้วยตรงไหนมันแบบรั่วหรือเปล่าท่อแตกรั่วแล้วทำไมน้ำมันพุ่งขึ้นใช้เยอะจังเลยอะไรเงี้ยมันก็บอกอะไรอย่างเงี้ยฉลาดสุดๆเลยแบบนี้นะครับฉลาดจริงๆอันนี้เชื่อมต่อผ่านเครื่องขายมือถือนะอินเทอร์เน็ตมันก็วิ่งเข้ามาบอกมือถือเราตลอดยอดโอเคครับหลังจากที่พูดถึง3พรีเซนเตอร์จาก3ค่ายมือถือไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มาถึงช่วงอัปเดตข่าวกันอัปเดตข่าวอันนี้เนี่ยก็ขอพูดถึงสมาร์ทโฟนสำหรับเกมเมอร์เต็มรูปแบบอย่าง ASUS อันนี้ค่ะ ROG ใช่ไหมใช่ ROG มันย่อมาจาก Republic of Gamer นะครับใช่ก็สวยอะไรก็เดินใช่จริงจริง ROG เดี๋ยวเป็นชื่อที่ ASUS เขาใช้อยู่กับฝั่งโน้ตบุ๊กเขาอ๋อก็ยิงมาใช้ในมือถือแล้วใช่พวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเอาจริงเลยเนี่ยคือล่าสุดได้ไปสัมผัสมาเองกับตัวด้วยคือพอดีได้ไปไต้หวันนะครับได้ไปไต้หวันแล้วก็เนี่ยเขาเปิดตัวครั้งแรกที่ไต้หวันก็ได้ไปสัมผัสเครื่องมามันแปลกหลายอย่างนะกับตัวเนี้ยคือหนึ่งอะตุ๊ดเป็นมือถือที่แบบเกมมิ่งจ๋าๆเลยเน้นการเล่นเกมโดยเฉพาะแล้วก็รู้สึกอย่างไรก็ได้ยินมาว่าจะเป็นฝั่งของโน้ตบุ๊กอะบางทีมโปรดักต์ของโน้ตบุ๊กอะที่เขาทำพวกเครื่องเกมคอมพิวเตอร์เล็กท็อปกับโน้ตบุ๊กอะเขามาทำตัวนี้นะซึ่งปกติทีมอสุสที่เป็นทำมือถืออะกับทำโน้ตบุ๊กอะจะคนละทีมกันแต่อันนี้เอามือถือมาให้ฝั่งโน้ตบุ๊กทำก็แปลกดีก็คงถึงเวลาแล้วมั้งใช่แล้วก็ที่อัพฟีเจอร์มาเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่านี้เป็นข่าวที่ว่าด้วยเรื่องของ ASUS ROG Phone ซึ่งเขาบอกว่าใช้ชิปเซตตัวแรงอย่าง Snapdragon 845ซึ่งมีใช้อยู่กับสมาร์ทโฟนหลายรุ่นด้วยกันก็ตัวแฟลกชิปกระทงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเร่งความเร็วได้สูงถึง 2.96 GHz เร่งขึ้นไปปกติป่ะมากปกติป่ะหรือว่าเฉลี่ยเท่าๆกันก็ถ้าดูตัวเลขที่มันดูเหมือนจะมากกว่านิดๆหน่อยๆอ๋อคือมันเค้าดันคล็อกสปีดขึ้นไปสูงกว่าสปีดใช่845ของยี่ห้ออื่นเนาะประมาณนี้อ๋อโอเคก็มีความง่ายซึ่งหลังจากไปใช้พวกสำรวจผลคะแนนเบสมาร์กจากพวกแอป Geekbench อะไรเงี้ยก็แสดงให้เห็นว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยมันก็สามารถทำได้ดีกว่ารุ่นอื่นเยอะเลยซึ่งทางสื่อนอกอย่าง GSM Arena เนี่ยที่เราน่าจะรู้จักกันเขาก็ให้ความเห็นว่าเนี่ย ASUS ROG Phone เนี่ยคุ้มค่าสำหรับการเล่นเกมจริงๆนะคือมันน่าจะแรงที่สุดแล้วใช่ให้ผลลัพธ์ที่แบบดีไงมีภาพขึ้นมาแล้วอันนี้สกอร์นะครับสกอร์เป็นมาก็ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดแล้วที่สุดของแจ้นี่แซงอะไรครับเนี่ยโอ้แซงวันพัทโฮเลยนะทั้งวันพัท NTC ต่างๆโอ้เนี่ยดึงขึ้นมาหน่อยฮะให้ชัดๆหน่อยฮะเผื่อเดี๋ยวยูสเซอร์เราใช้จอเล็กมองอ่านี่นะครับนี่เลยคะแนนก็ 9,534 สูงสุดอันนี้มันจากแอปอะไรเอ่ยบอกมั้ยอ๋อถึงข้างบนนะครับ1โอเคมีคะแนนอีกอันนี้ก็เป็นคะแนนวัดคอเดียวเมื่อกี้วัดมัลติคอวัดหลายๆคอพร้อมกันนะครับอันนี้ก็วัดคอเดียวก็ยังสูงสุดอยู่ดีนะครับก็ถือว่าแรงที่สุดแล้วตอนนี้นะก็ไม่มีใครลื่นกว่านี้แล้วล่ะนะครับแล้วนอกจากนั้นมันยังมีฟีเจอร์อื่นอีกมั้ยก็จะมีในส่วนของพวกระบบระบายความร้อนเพ
ราะว่าทางเอซูเนี่ยเขามีพัดลมมาให้สำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะแล้วตอนที่พี่ลงไปเทสเนี่ยรู้สัมผัสได้ไหมพวกน้ำความร้อนหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มากอ่ะแต่ว่าก็ที่จับดูตอนที่จับเครื่องเล่นอะไรมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากคือมันเครื่องเดโมเขาวางให้เล่นเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีคนมานั่งยืนเล่นตลอดเวลาอะไรแต่ที่สัมผัสได้ชัดๆเลยที่เห็นกับตาเลยนะก็คือเขามีอุปกรณ์เล่นอุปกรณ์เสริมอ่ะเยอะอุปกรณ์เสริมมาให้โดยเฉพาะใช่มันมีเยอะคือแบบปกติมือถือเต็มที่ให้มาแล้วมีเคสใช่ไหมมีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโอเคเหมือนเราซื้อบางยี่ห้อจะมีเคสฝาปิดหน้าที่แบบมีระบบแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นส่วนใหญ่หรือไม่ก็หูฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยที่เห็นเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่ทำออกมาให้มันอ่ะเยอะมากกว่า 4-5 ชิ้นนี่เยอะมากแบบแถมเลยป่ะหรือต้องซื้อเพิ่มซึ่งบอกแต่ชิ้นก็คงไม่ได้แถมหรอกมันเยอะมากจริงๆนะครับมันมีตั้งแต่ตัวพัดลมที่บอกเมื่อกี้พัดลมมันจะติดอยู่ด้านหลังเครื่องเดี๋ยวขอยกตัวอย่างแล้วกันอันนี้เป็นตัวนะหมดตัวก็คือมันจะเป็นเครื่องนึงใช่ไหมมันจะพัดลมแบบเป็นอันแท่งๆอ่ะแล้วก็ติดตรงนี้แล้วมันก็จะพัดลมเป่าด้านหลังอ่ะเป่าลมด้านหลังให้มันแบบของร้อนออกไปแต่อันนี้คิดว่าน่าจะแถมตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะแถมแต่ตัวอื่นๆอ่ะที่ไปเห็นมามันก็มีแบบจอยเป็นจอยก็มีจอยแล้วเล่นเกมใช่คือเป็นเหมือนใหญ่เลยนะใหญ่เหมือนพวกเครื่อง Nintendo เลยอ่ะคือแล้วก็เอามือถือเนี่ยเสียบลงไปแล้วในตัวเนี้ยมันจะมีจอมาอีกอันนึงคือเราใช้ทั้งจอมือถือข้างบนแล้วก็จอตัวเครื่องมันอ่ะเป็น2จอพร้อมกันอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเกมได้แต่เนี้ยผมไม่แถมหรอกมันใหญ่แล้วมันก็น่าจะไม่ราคาไม่ถูกด้วยนะครับก็จะเป็นของแถมแล้วเดานะ 4-5,000 บาทถ้าเขาจะขายอ่ะนะอันเดียวยังไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็มีแบบแท่นตั้งเอามือถือไปเสียบต่อจอใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ๋อก็เล่นเกมได้เลยเมาส์คีย์บอร์ดเล่นอ่ะเหมือนที่เขามีกระแสกันที่เราต่อเล่นPUBGน่ะต่อPUBGมือถือจะเอาคีย์บอร์ดกับเมาส์เล่นอ่ะไอเนี้ยก็ทำได้แล้วก็ต่อไร้สายก็ได้นะสัญญาแบบไปทีวีก็นั่งเล่นจอใหญ่ๆแล้วก็ทีวีแบบ60นิ้วก็บางโชว์ก็นั่งเล่นเกมได้เลยคือแบบมันเยอะอ่ะมันเยอะมากนะครับอันนี้แค่ตัวฟีเจอร์มันเองไม่บอกเลยเนี่ยมีอะไรบ้างฟีเจอร์มันก็เยอะแล้วอ่ะเนาะเพราะนอกจากพวกเรื่องชิปเซ็ต Snapdragon 845แล้วตัวระบบระบายความร้อนตัวใหม่ใน ASUS แล้วเนี่ยยังมีหน้าจอ AMOLED ขนาด6นิ้วอัตราส่วน 18:9 รองรับระบบเสียง24บิตแบบ High-res Audio จอนี่ละเอียดเท่าไหร่จอละเอียด2160x1080อันนี้ก็ระดับโอเคถึงมั้ยไม่ถึงน่าจะ 2K นะหรอประมาณนั้นอ๋อใช่มัน80ไปพอดีแต่ว่ามันมี refresh rate 90นะ90 Hz นะครับจอปกติมือถือจะอยู่ที่60ไม่เกินแต่นี่90ซึ่งแบบ advance กว่าชาวบ้านนี่ advance จริงๆสเปคที่แบบสุดจริงๆคลิปเสียงก็มีอะไรสตราวใช่แล้วก็มีระบบเสียง DTS Headphone X อันนี้ก็แบบเป็นสตราวแล้วก็เป็น Hi-Res นะครับคือแบบความเรียบสูงนะถ้าแบบหูฟังที่รองรับพวกระบบ DTS เนี่ยยิ่งดีมากมันจะยิ่งแบบให้อรรถรสดีขึ้นเยอะมากเลยก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีทั้งตัวแรมที่มีมาให้เยอะถึง8กิกแล้วก็รองภายใน512กิกะไบต์รวมถึงแบตเตอรี่ความจุ 4,000 มิลลิแอมป์ครับแล้วก็ระบบชาร์จไวไฮเปอร์ชาร์จแบตที่ถือว่าเยอะนะ 4,000 ก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดแบบเล่นเกมนานๆต่อเนื่องเนี่ยมันน่าจะเยอะกว่านี้เปล่ายังไงใส่นี่ไงใส่จอมีแบตจอมีแบตในตัวด้วยได้อยู่ได้ไม่ใช้ชาร์จได้ด้วยแล้วก็เล่นในหนังขึ้นอีกคือสุดอะบอกเลยว่าตัวนี้สุดรออย่างเดียวเลยเข้าไทยเมื่อไหร่ขายราคาเท่าไหร่แค่นั้นเองรออย่างเดียวเลยต่อจากเอซุสนะคะรอกันอย่างเดียวเลยนะฮะแต่คิดว่าไม่นานมากมันจะไม่ทิ้งช่วงนานไม่นานเกินรอเพราะว่าที่เห็นที่ไต้หวันคือทุกอย่างมันเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วอะเหลือผลิตเหลือวางขายแค่นั้นเองก็อยู่ที่มาร์เก็ตติ้งเมืองไทยเราจะคุยกันยังไงกับเฮดควอเตอร์เขายังไงจะเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูในเชื่อเมืองไทยปกติไม่นานเพราะว่าจากประวัติที่เราผ่านมาไม่ว่าจะเป็นไอโฟนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อต่างๆอะไรที่แบบเป็นตัวท็อปแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยกระแสดีเข้าเมืองไทยเร็วใช่บ้านเรากำลังซื้อมีมันมีตังค์เยอะบ้านเราไม่ต้องห่วงหรอกรวยทั้งนั้นคนไทยใครบอกคนไทยจนไม่จริงอ่ะนะครับอ่ะโอเคไปต่อต่อมามันก็เป็นข่าวต่อไปที่เกี่ยวกับข่าวลือเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนตัวดังที่หลายคนน่าจะรอคอยลอยคอกันอย่างไอโฟนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะข้ามไปถึงไอโฟนที่เปิดตัวในปีหน้าหรือปี2019กันเลยเพราะว่ามันมีข่าวลือมาว่าไอโฟนในรุ่นปีหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB Type-C แทนเจ้าพอร์ต Lightning แล้วเฮ้ยจริงเหรออันนี้ไม่รู้ไงก็ยังเป็นข่าวลืออยู่ Apple จะยอมทิ้งเจ้าพอร์ตที่สร้างรายได้ให้ตัวเองผ่านทางคราวนี้เหรอฮะนั่นน่ะดิเพราะว่าซื้อสายชาร์จเป็นขนมเลยใช่รู้จักใครใช้ Apple นะครับซื้อสายชาร์จเดี๋ยวซื้อสายชาร์จเวลาไปงานมือถือทีนะเอ้ยอะไรเปล่าเวลาคุยกับเพื่อนตอนซื้อสายชาร์จเปิ้ลหน่อย
จริงอันนี้มันต้องมีมันต้องมีคนมาปรึกษาปัญหาแบบสายขาสายฟันสายนู่นนี่ของ Apple มันเป็นยังไงต้องซื้อใหม่ไหมนู่นนี่นั่นมากมายอันนี้เป็นเกียรติใหญ่นะคือหลายคนไม่รู้เคยมีข้อมูลอย่างเช่นแบบไอสายชาร์จ Apple Lightning อ่ะหลายคนแบบจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทนมันขาดบ่อยอันนี้เคยมีข้อมูลก็คือที่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าไอสายเนี่ย Apple เนี่ยเขาจะไม่ผสมสารเคมีที่มันไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมลงไปเลยรักโลกใช่ต้องรักโลกนะครับก็คือดังนั้นมันก็เลยแบบมันจะเลยไม่ทนเท่าไหร่ในขณะที่ยี่ห้ออื่นๆที่เป็นเทิร์ดปาร์ตี้อ่ะเขาจะผสมมันจะไม่ได้สนใจเท่า Apple ไงแต่ Apple Care ไงก็เลยซื้อทีนี้มันก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่ยอมซื้อของเทิร์ดปาร์ตี้ยังไงฉันก็จะใช้ของ Apple แท้เท่านั้นมันก็เลยซื้ออยู่นั่นแหละซื้อละ8แล้วก็10แล้วก็10อ่ะก็เลยหมดเงินเยอะหน่อยแต่บางคนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการซื้อ Third Party นะครับอะไรเงี้ยทนมากขึ้นแบบถักทนอะไรเงี้ยสายถักสายเหล็กอะไรก็ออปชันเยอะไปหมดนะครับแล้วลองดูแต่ว่าก็อย่างที่บอกอาจจะแนะนำพวกตรา MFI นิดนึงที่มันก็จะมีตราเป็นโลโก้ไว้แบบบอกว่าใช้สำหรับ Apple โดยเฉพาะอะไรเงี้ยที่ได้ไลเซนส์มาไม่ว่าจะเป็น Third Party ก็ใช้ได้นะบางคนแบบหัวจัดหัวจนไม่ใช้เลยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับแต่แล้วแต่นะนี่รสนิยมส่วนตัวบอกไปก่อนเป็นความรู้ให้ไปเลือกกันอีกทีนึงครับโอเคซึ่งทางข่าวเนี่ยเขาก็มีแหล่งข่าวจากผู้ขายไอซีนะหลอกซึ่งเปิดเผยกับทางดิจิทัลว่า Apple เนี่ยกำลังออกแบบอุปกรณ์ชาร์จรวมถึงพอร์ตเชื่อมต่อใน iPhone แล้วก็พวก iPad ในรุ่นปีหน้าหรือปี2019ว่าอาจจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB Type C ก็ตามเทรนด์สมัยนิยมนะเพราะว่าก็เป็นความไปได้นะเพราะว่าขึ้น MacBook เองก็เป็น Type C กันหมดแล้วนะครับถ้า Apple จะทำให้เป็น Type C มันก็น่าจะง่ายขึ้นกว่าหลายๆอย่างใช่เพราะว่าช่วงนี้สมาร์ทโฟน Android หรืออะไรต่างๆนานาหลายรุ่นก็ใช้ Type C แล้วเหมือนกันครับก็ต้องรอดูว่า Apple จะยอมสูญเสียรายได้เรื่องนี้มั้ยไม่ยอมคิดถึงเรื่องรายได้คิดถึงความสะดวกผู้ใช้แทนมั้ยนะครับแต่ก็ไม่แน่หรอกต่อให้คิดเป็น USB Type C จริง Apple ก็คงไม่ขายราคาถูกแน่นอนจริงๆสาย Type C Apple เนี่ยเส้นนึงไม่ถูกแน่ครับเห็นคนที่ซื้อ iPhone 8มาแล้วจะได้ฟาชาร์จเนี่ยโอ้โหหูฉี่เลยนะซื้ออะแดปเตอร์ซื้อสาย Lightning Type C เหนื่อยแต่พูดถึงถ้าเป็น Type C จริงก็ดีอย่างเพราะว่า Type C มันมาตรฐานกลางต่อให้ Apple ขายของตัวเองแพงแต่ว่าก็น่าจะมีคนที่เลือกไปใช้ยี่ห้ออื่นได้เออครับก็รอดูกันซึ่งทางข่าวดังกล่าวเนี่ยเขาก็ไม่ระบุมาว่าพอร์ตเชื่อมต่อที่พัฒนาอยู่เนี่ยนอกจากเป็น USB Type C แล้วเนี่ยอาจจะเป็นแบบไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีฟีเจอร์พวกชาร์จเร็วที่ใช้พอร์ต USB Type C to Lightning อยู่แล้วแต่ว่าพวกอนาคตในแง่ของการขายอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยก็อาจทำให้ Apple เปลี่ยนใจก็ได้แล้วบอกถ้าทำจริงก็ต้องยกเลิกสายมันโกไปเยอะเลยแต่ก็ไม่แน่ยังไงก็ต้องยังมีอยู่เพราะว่าเครื่องเก่ายังอยู่เครื่องเก่ามันยังอยู่นะทุกวันนี้ยังมีคนตามหาสาย30พิน iPhone 4อยู่เลยใช่จริงๆยังมีคนใช้อยู่เลยนะครับเคยมีเพื่อนฝากซื้อบอกมันยังไงก็ขายได้ทำไปเถอะใช่จริงๆต่อไปก็ยังเป็นเรื่องของ iPhone อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นเรื่องของ iPhone ที่อาจจะเปิดตัวในปีนี้อย่าง iPhone X Plus X Plus 10 Plus นะ10 Plus แล้วแต่เขาเรียกแต่ว่า Apple เขาชอบ10เป็นเลขลงมันนะโอเคมันจะมากล้อง3ตัวใช่กล้อง3ตัวนี่จะออกมาเป็นแบบ P20 Pro หรือเปล่าไม่รู้หรือว่าจะออกวัดมาเป็นยังไงอันนี้ Apple ช้าไงปกติ Apple ต้องออกก่อนโดน Huawei แย่งไปออกก่อนแล้ว3กล้องอันนี้ไงมีทีมงานขึ้นรูปให้ดูแล้วก็ถ้าดีไซน์ออกมาอย่างนี้นี่เป็นบูเป็นเลยนะก็ยังลงตัวอยู่นะมันก็ไม่ได้แยกออกมาแบบนี่ก็ดีไซน์เดิมใช่ไหมดีไซน์ iPhone 10ดีไซน์เดิมจาก iPhone 10เดิมแต่ว่ามันเพิ่มติ่งกล้องมันจุดนึงแค่เปลี่ยนเลนส์กล้องเท่านั้นเองซึ่งภาพนี้เนี่ยก็ได้มาจากสำนักข่าว Forbes ของ Forbes เลยเหรอใช่ของ Forbes ก็น่าเชื่อถือนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัว iPhone 10 Plus เนี่ยเขาก็อาจจะมาพร้อมกับจอ OLED ขนาดใหญ่ 6.5 นิ้วซึ่งจากเดิม iPhone 10รุ่นธรรมดาเนี่ยเขาก็มีอยู่ที่แค่ 5.8 นิ้วเท่านั้นก็ใหญ่ขึ้นใช่ก็น่าจะใหญ่ขึ้นแหละมันจะจับยากขึ้นไหมเพราะปกติ iPhone 10ก็มันขอบบางไปมันขอบบางแล้วหน้าจอก็เป็นพื้นที่ด้วยทำไมใหญ่กว่านี้อีกมันก็จับยากอันนี้ก็ต้องดูขนาดและไซส์ต่อไปว่าเขาจอแบบมันยังไงให้จับถือกันลงตัวแล้วนอกจากตัว iPhone 10 Plus เนี่ยนะก็ยังมีอีกรุ่นนึงแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีหน้าจอขนาด 6.1 นิ้วเข้ามาแทนแต่ว่ายังไม่ทราบชื่อว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมันคือรุ่นอะไรมีข่าวว่าจะมีไซนิ่งมาด้วยมีหลายไซนิ่งว่าจะชื่ออะไรยังไงออกทีมันนี้ออกทีนะแต่ว่าไม่มีกล้องตัวเดียวนะเดี๋ยวรูปอะไรรูป iPhone 8 6.1 อ๋อ
เป็นตัวที่ข่าวมีภาพหลุดมาว่าเป็นตัวหน้าจอ1นิ้วแต่ยังไม่ได้ระบุชื่อสไตล์คล้ายๆ iPhone 8ด้านหลังนะคล้ายๆ8แต่ว่าข้างหน้าเป็น10เงี้ยหน้าเป็น10มี Apple ID ใช่มั้ยน่าจะใช่โอเคปะมีอะไรต่อมั้ยถ้ามีอะไรต่ออ่ะก็ข้ามไปที่แบรนด์ต่อไปเลยละกันซึ่งแบรนด์นี้เราน่าจะพูดถึงกันทุกสัปดาห์อย่าง Xiaomi อ๋อมาแล้วโดยคราวนี้เนี่ย Xiaomi เขาเปิดตัว Redmi 6และ Redmi 6A ในยังเป็นทางการในจีนว้าวดีไซน์ก็ยังคงความเป็น Xiaomi อยู่เหมือนเดิมอันนี้เป็นรุ่นระดับไหนอ่ะบนหรือว่ากลางๆบนหรือกลางๆเท่าที่ดูสเปคนี่ก็เป็นมีทั้งระดับกลางๆแล้วก็ค่อนไปทางข้างล่างๆอ๋ออันนี้จะเน้นราคาประหยัดหน่อยใช่ฮะแล้วมีความคุ้มค่าตรงไหนบ้างเดี๋ยวนะก็เสียวอย่างเสียวมีเนี่ยเขาจะมีหน้าจอมาให้ที่ 5.45 นิ้วความละเอียดระดับ HD Plus อัตราส่วน 18:9 เช่นเคยส่วนชิปเซ็ตที่ใช้เนี่ยเป็น MediaTek Helio P22 Octa Core 2.0 GHz มีแรมมาให้3 GB ส่วนROMมี2เวอร์ชันคือ32กับ64ครับส่วนกล้องก็ต้องเป็นกล้องคู่ตามเทรนด์ไปแล้วแต่ว่าจะมีความละเอียดที่12กับ5ล้านพิกเซลมาด้วยกันส่วนกล้องหน้าเซลฟี่เนี่ยเขาจะมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลพร้อมกับฟีเจอร์ Face Unlock หรือการปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าอ๋อมีเฟซอันล็อกให้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าแบบโอเคอยู่นะคือดูราคาไม่น่าแรงนะแต่ว่ามีฟีเจอร์อะไรไม่แรงซึ่งตัว Xiaomi Redmi 6เนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ799หยวนหรือประมาณ 4,000 บาทไทยในรุ่น 32 GB โอ้ก็ถูกเออถูกจริงๆถูกมากเลยถ้าเข้ามาในไทยนี่ก็น่าจะแบบสร้างยอดขายถล่มทลายกันอีกรุ่นนึงน่าสนใจน่าสนใจคือเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเรื่องราคาเนี่ยโดดเด่นมาตลอดค่ะเออไม่เคยมีใครที่ทำราคาได้เท่านี้เลยนะครับก็น่าสนใจครับสำหรับใครที่มีงบจำกัดแต่เดี๋ยวนี้งบจำกัดแล้วหารุ่นเยอะมากเลยนะมันก็เยอะแล้วเนาะขนาดแบบไม่ถึง 5,000 ก็ยังมีตัวเลือกแบบอย่างเยอะเลยคือเนี่ยยากมากแบบถามว่ามีเงิน 5,000 ซื้อตัวไหนดีโอ้ไม่ตอบยากมากถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะตอบง่ายหน่อยเมื่อก่อนตอบแบบนี้ตอบยากมากครับยิ่งมีแบรนด์หนึ่งอย่างเจ้ามีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วแบบมีเรื่องต้องมานั่งดูขนาดในแบรนด์ตัวเองเนี่ยก็ยังมีต้องมานั่งแยกอีกว่าอะไรเป็นอะไรรุ่นมาเยอะมากเลยนะราคาที่นี่ไปใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยตัวเก่าตัวใหม่ตัวไหนคุ้มกว่าอะไรเงี้ยยากต้องค่อยๆดูแต่ว่าเราก็มีบทความอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเรื่อยๆใช่ต้องคอยติดตามจริงๆต้องอัปเดตเรื่อยๆนะเพราะว่า 5,000 หมอนที่นี้กับ 5,000 อาทิตย์หน้าอาจจะคนละรุ่นไปแล้วต้องติดตามกันนะครับมาพูดเราก็ทำอะไรนี้ตลอดใช่ติดตามกันได้ที่ www.whatphone.net นะคะขายเก่งกันเราเนี่ยต้องขายเก่งไปฮะหลังจากที่เมื่อกี้เราพูดเรื่อง Redmi 6ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาพูดถึง Redmi 6A กันบ้างซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้แหละที่ใช้หน้าจอ 5.45 นิ้วอัตราส่วน 18:9 ใช้ชิปเซ็ต MediaTekแต่นี้เป็น A22 ของ Octa Core 2.0 GHz เหมือนกันแต่ว่าตัวแรมเนี่ยเขาจะให้มาที่2 GB กับ ROM มี16 GB ก็ถือว่ายังรู้สึกว่าก็น่าใช้งานพื้นฐานได้อยู่เนาะก็ยังดูดีนะสเปคก็ยังโอเคแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยจะไม่ใช่กล้องคู่มันเป็นกล้องเดี่ยว13ล้านพิกเซลลดลงมาหน่อยแต่ว่ากล้องหน้าก็ยังเซลฟี่ได้ในความละเอียด5ล้านพิกเซลเท่าเดิมส่วนพวกเรื่อง Face Unlock หรืออะไรต่างๆเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ก็มีมาให้เหมือนกันอ๋อฟีเจอร์ค่อนข้างเหมือนกันน้องต่างกันเรื่องสเปคนิดหน่อยสเปคนิดหน่อยนั่นเองและราคาของเสี่ยวมี Redmi 6A เนี่ยเปิดตัวมาที่ประมาณ599หยวนหรือประมาณ 3,000 บาทไทยเท่านั้นถูกลงไปอีกถูกลงไปอีกโอ้ยดีงามราคานะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนเข้าไทยใช่รอดูตอนเข้าไทยเพราะว่าเขาวางจำหน่ายในจีนเนี่ยวันที่เมื่อวานนี่หว่าสิบเดี๋ยวเมื่อวานวันนี้15มิถุนายนวางจำหน่ายในจีนแล้วครับก็รอดูเครื่องจริงกันว่าลื่นไหมใช่จริงระดับราคาขึ้นขนาดนี้ก็ไม่สนใจเลยมากนะลื่นไหมกับกล้องพอใช้ได้เปล่ากล้องใช้ได้ก็ยิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นแหละเดี๋ยวเรารอดูถ้าเรามีตัวจริงแล้วมันเล่นให้ดูว่าลื่นไหมปังอีกไหมต่อมาก็มาที่แบรนด์อื่นอีกแบรนด์นึงเหมือนกันอย่าง Vivo ครับผมเพราะว่า Vivo คราวนี้เนี่ยเขาเปิดตัวซีรีส์ใหม่มาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอแบบใหม่และอะไรต่างๆที่เรียกว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยเหมือนกันสำหรับ Vivo นี้นี่มีทางทีมงานก็ขึ้นมาแล้ว Vivo Next เป็นซีรีส์ Next ใช่แล้วก็ซีรีส์ใหม่เลยไหมใหม่เลยนะเพราะว่าสังเกตจากดีไซน์กล้องคู่แล้วก็หน้าจอที่คือเต็มพื้นที่ไร้ขอบที่แท้จริงแล้วเป็นระดับบนเลยไหมตอนนี้ระดับบนเลยเพราะสเปคจุดสูงก็คื
ือสุดยอดเหมือนกันจากคลิปแบบว่าแบบเน้นเทคนิคจ๋าสุดๆสุดๆเป็นเลยอย่างล้ำสุดๆใช่มีอะไรบ้างก็ซึ่งหน้าจอใน Vivo Nex นี่นะคะเขาใช้อัตราส่วนหน้าจอทั้งหมดไปถึง 91.24% ของพื้นที่ด้านหน้าตัวเครื่องเนี่ยอ๋อคือเหลือขอบได้น้อยนิดเดียวอ่ะใช่อ๋อจอมันใหญ่ใช่มั้ยเออดีๆแล้วหน้าจอตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Ultra Full View Zero Screen Display เป็นหน้าจอ AMOLED 6.59 นิ้วจะเป็นแบบๆไม่ได้ Full View Display อย่างเงี้ยแบบๆใช่ความละเอียดระดับ2316x1080 พิกเซลครับสุดยอดสุดยอดจริงๆแล้วต้องรอดูของจริงเลยเนี่ยอยากเห็นเลยเนี่ยชัดขนาดไหนเนี่ยแล้วพวกเรื่องเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ซ่อนเอาไว้ที่ใต้ไว้ใต้หน้าจอเซ็นเซอร์อะไรบ้างถ้าหลักๆก็น่าจะมีพวกเป็นอันล็อกเนาะอ๋อแล้วก็สแกนลายนิ้วมือเป็นล็อกมันแบบซ่อนใต้จอใต้จอได้เลยอ่ะไม่ต้องมีรูกล้องทั้งหมดอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเออกล้องหน้าอยู่ตรงไหนกล้องหน้าอ๋อนี่ไงกล้องหน้าเป็นป๊อปอัพเขาจริงดิเอากล้องหน้าได้ง่ายงี้เหรออะแดปต์ดีวะมันจะดีเหรอเอ้ยแต่มันก็แบบเป็นกิมมิคน่ารักน่ารักอันหนึ่งมันจะหักเอานะก็คนคงไม่ได้ใช้บ่อยหรอกมั้งเพราะว่าอย่างน้อยก็มีกล้องคู่อยู่ข้างหลังแต่ว่านี่คือกล้องหน้าเด้งปุ๊บต้องรอดูของช่างมาบุญคลองยิ้มเลยอะไรนะช่างมาบุญคลองยิ้มเลยอ๋อทีมงานบอกว่าช่างมาบุญคลองยิ้มเลยเออว่ะทำไมต้องยิ้มด้วยครับผมมันเสียนี่คนมันเสียง่ายอ๋อมันเสียง่ายทีมงานบอกเสียง่ายเฮ้ยใครจะไปรู้ก็จะทำทนก็ได้เออว่าเขาดีโทนะครับซึ่งนอกจากพวกเรื่องหน้าจอไร้ขอบแล้วก็คือตัวป๊อปอัพคาเมร่าที่เป็นกล้องหน้าความละเอียด8ล้านดิเซลใช้กลไกในการเลื่อนออกมาด้านบนจากตัวเครื่องเป็นมอเตอร์พิเศษเขาจะไม่ใช่แบบขยับมือแป๊กแป๊กแป๊กอ๋อไม่ต้องมีตัวล็อกใช่ไม่มีพวกตัวล็อกแป๊กล็อกแบร์ให้มันเปิดขึ้นมาเองใช่ส่วนกล้องหลังคู่ของรุ่นนี้เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 363ครับมีความละเอียดที่12กับ5ล้านพิกเซลรับแสง F1.8 พร้อมกับระบบกันสั่นแบบ Keygen OIS ความสมควรซึ่งก็เหมาะกับการถ่ายภาพพวกชัดลึกถ่ายภาพที่แบบฉากหลังโบเก้หน้าฉากหลังเบลออะไรเงี้ยนั่นก็น่าจะดีส่วนชิปเซ็ตของมันมีจะมีอีกรุ่นนึงนอกจาก Vivo Nex เนี่ยก็มี Nex S ด้วยโดยเจ้า Nex S เนี่ยใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 845ตัวแรงอีกตัวหนึ่งแล้วท็อปตัวท็อปแถมแรมก็ตัวท็อป 8GB ครับรอมภายในก็ 256GB สูงสูงใช่ค่ะใช้ชิปเซ็ต Vivo Hi-Fi V1 ใช้เสียงชัดสมจริงผ่านหูฟังด้วย 7.1 Channel VD Audio นี่อยู่ Vivo ก็เป็นแบรนด์นะที่แบบว่าชูเรื่องเสียงเยอะนะตั้งแต่รุ่นเก่าๆตู้เก่าเคยลองเทสเสียงแล้วก็เจอเสียงดีจริงก็ชอบโฆษณาแบบบนกล่องบนผลิตภัณฑ์เลยแหละบนโบชัวอะไรเงี้ยว่าแบบใช้ชิปเซ็ตเสียงนี่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 ซึ่งแบบยี่ห้ออื่นจะไม่ค่อยมีนะจะไม่ค่อยพูดถึงมันเท่าไหร่แต่วิวเนี่ยเขาเพิ่งเน้นส่วนพวกเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ใต้หน้าจอแหละก็ไม่มีให้มาเห็นทิ้งตายข้างนอกมาอยู่ข้างในจอเรามองไม่เห็นแน่นอนส่วนรุ่นนี้เนี่ยดันบน Energy UI รุ่นใหม่ของระบบ AI จากทาง Vivo ผ่าน Android 8.1 Oreo เป็นคอมแพตตัวใหม่ล่าสุดเอ้าแต่พูดถึง UI เปลี่ยนชื่อเหรอน่าจะปกติ Vivo ไม่ได้ใช้ชื่อนี้ใช่ใช่ปกติไม่ได้ใช้ชื่อนี้แล้วหน้าตามันจะแตกต่างจากเดิมไหมเนี่ยอยากเห็นจังเลยน่าจะแตกต่างอยู่แหละรอดูเนาะส่วน Vivo Nex เนี่ยก็จะใช้ชิปเซ็ตที่แตกต่างจากตัว Nex S รุ่นพี่เพราะว่าเปลี่ยนไปใช้ Snapdragon 710และลดแรมเหลือ 6GB แทนแล้วก็ย่ำลงมาหน่อยราคาลงถูกลงนิดนึงราคาก็ห่างกันนิดนึงอ่ะเพราะว่า Vivo Nex เนี่ยเขาเปิดตัวมาประมาณ 19,500 บาทไทยแต่ว่า Nex S เนี่ยเขามี2รุ่นก็คือตัว128กับ256ครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมีอยู่ที่ 22,500 กับ 25,000 เป็นราคาที่ไล่ๆกันอยู่นะพุ่งอยู่เหมือนกันนะสำหรับ Vivo พอดีก็ไม่เคยเปิดตัวราคาขนาดนี้ใช่ใช่มั้ยตัวท็อปเขาอีกตัวเก่าอย่าง X X21 อ่ะที่เพิ่งผ่านไปในช่วงนั้นถึงก็ไม่ถึง2อ่ะไม่ถึง 19,900 นี่แหละประมาณนี้วันนี้โดดขึ้น 20,000 เลยนะก็รอดูว่ามันจะคุ้มค่าขนาดไหนครับเดี๋ยวต้องหารีวิวให้ดูละใช่ไปต่อมาก็ดึงแบรนด์ของที่เราอาจจะลืมไปแล้วแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยอาจจะอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนอย่าง BlackBerry BlackBerry ยังอยู่อีกแล้วเหรอยังอยู่สิยังอยู่สิเคยอ่านข่าวไปรอบนึงนี่ละอันนี้คือเขาเปิดตัวมาอย่างเป็นทางการแล้วกับ BlackBerry Key 2ครับที่ซึ่งเป็น Android smartphone ที่มาพร้อมทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็กล้องคู่อยู่ในตัวยังเน้นจุดขายตรงนี้ใช่ยังเน้นเรื่องคีย์บอร์ดมีแอดไอคอนรีวอร์ดอ๋อนี่นะครับก็ยังเน้นจุดขายนี้อยู่นะครับน่าจะเป็น
รูปแบบที่แอปเปิลขายดีที่สุดแหละนะครับแต่ว่าคนใช้ทุกนี้คงน้อยลงมาเยอะก็ยังใช้จอสัมผัสแบบ Android ได้อยู่นะอ๋อก็ยังมีจอสัมผัสแต่ว่าพื้นที่มันจะเล็กๆหน่อยเล็กลงเล็กลงแล้วมีจุดเด่นอะไรบ้างเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดคลิปให้ดูแล้วกันผมมีคลิปด้วยเสียงมันออกนะเสียงออกอ๋อโอเคโอเคเปิดไปเลยฮะนี่ครับคลิปมันซูมเต็มๆเลยเอาแบบขยายเต็มจอนี่ครับนี่กล้องหลัง2ตัวนะครับสวยงามวิดีโอ 3D เลยเด้อนี่อะไรปุ่มแบล็คเบอร์รี่เหรอมันจะมีปุ่มรัดมาให้เพิ่มเติมเขาเรียกว่าสปีดคีย์ไปเข้าเมนูอะไรอย่างนี้เหรออ้าวใช่จบแล้วจบแล้วเหรอใช่เป็นสปีดคีย์ที่ว่าสำหรับใช้งานร่วมกับพวกปุ่มตัวอักษรต่างๆว่ากดอันนี้เปิดอันนี้ก็เปิดแอปที่เราตั้งค่าไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีแต่ว่าคงไม่ได้ทำตลาดอะไรในไทยแล้วมั้งใช่นะครับอันนี้ก็เน้นไปทางอเมริกาทางแคนาดาทางนู้นเนาะใครแบบอยากได้อาจจะแบบว่าจ้างวานรันฮิ้วอะไรอย่างนี้เออแล้วก็อัปเดตให้ฟังดูถ้าเกิดแบบสนใจไปตามหาเองจะใช้ง่ายใช้ง่ายประมวลการไปดูแลเองนะไม่ค่อยมีในไทยแล้วล่ะซึ่งตัวสเปคของ BlackBerry Key 2นี้นะคะก็มาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาด 4.5 นิ้วไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่ถ้าใช้กับคีย์บอร์ดก็ถือว่าเคยที่เห็นในรูปมันกินพื้นที่คีย์บอร์ดไปก็เลยจอเล็กลงนะครับส่วนชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 660กลางแต่แดมให้มาถึง6กิกโอ้ยากทำไมวะเราเปิดทำงานเอกสารนี้มาพิมพ์เยอะเออมันไปได้แล้วก็จะมีหลายคนมานั่งพิมพ์งานเอกสารกับเบอร์รี่ยาวๆไม่ได้เยอะมั้งอย่างนั้นก็มีแก้งานกันบ้างอ่ะแก้งานส่วนรอมที่ในรุ่นนี้เนี่ยมีมาให้128 GB พร้อมกล้องคู่12ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวสามารถแล้วมาพร้อมกับเลนส์เทเลโฟโต้ทำให้สามารถซูมภาพได้โดยไม่เสียรายละเอียดเลนส์ตัวนึงเลนส์กว้างตัวนึงใช่กล้องหน้าล่ะกล้องหน้าเนี่ยนะอันนี้นี่ใช่ไหมเออจริงด้วยกล้องหน้าแบบอันดิเซลครับน้ำซ่อนแล้วก็มากับนี่แหละ Google Lens ในแอปแกลเลอรี่คืออะไรอ่ะ Google Lens มันเหมือนเป็นแบตเตอรี่ใหม่ของ Google อ่ะอ๋อแต่นี้ยังไม่ได้เคยไปเทสไปถ่ายรูปนะรู้จักฟีเจอร์มันฟีเจอร์อะไรมันเป็นยังไงอันนี้ยังไม่รู้เลยยังใหม่อยู่ใช่ยังใหม่อยู่โอเคแล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนลายมือฝังอยู่ในปุ่มสเปซบาร์หรือเป็นวัคเราจะสแกนยังไงอ่ะสเปซบาร์ก็จะเป็นเหมือนปุ่มเปิดเครื่องของโซนี่ป่ะเออแล้วกดแล้วนิ้วโป้งกดมันก็สแกนเปิดไงแล้วกับแบตเตอรี่ขนาด 3,500 มิลลิแอมครับพอ USB Type C พร้อมช่องหูฟัง 3.5 ส่วนระบบปฏิบัติการ Android ในรุ่นนี้เป็นเวอร์ชั่น 8.1 Oreo พร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัย BlackBerry Detect จะเป็นระบบเฉพาะของ BlackBerry นั่นแหละส่วนราคาเปิดตัวของรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 21,000 บาทไทยโอ้โหโหดโหดนะโหดอยู่นะเรียกว่าไงสไตล์ BlackBerry ไงใช่ก็สไตล์เขาอ่ะรู้สึกว่า BlackBerry นี่จะขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยเมื่อกี้ตอนสมัยที่เคยใช้มาก่อนรู้ลืมยังดังอ่ะก็เคยได้ยินว่ามีปัญหากับรัฐบาลหลายประเทศนะโอ้โหเพราะว่าข้อมูลพวกแชทพวกอะไรเนี่ยเขาไม่เปิดเออใช่ใช่ไม่เปิดให้ใครเช็คนะครับคือทุกอย่างเวลามันใช้ตอนนั้นเราต้องลงทะเบียนกับโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมล่ะเวลาเราใช้ใช่มันไม่ใช่ใช้เดเดธรรมดาเราต้องผูกตัวกับโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์ไปผูกเข้ากับตัวเซิร์ฟเวอร์ของแบรนด์ทีนึงมันก็จะยิงไปที่เซิร์ฟเวอร์ของแบรนด์ที่ต่างประเทศแล้วมันก็จะถูกเก็บอยู่ในนั้นใครจะเข้าไปดูไม่ได้เลยไม่ดูนะครับไม่ให้ดูก็เลยเป็นเรื่องนึงที่แบบว่าคนที่ใช้อ่ะคำนึงถึงพวกนักธุรกิจอะไรเงี้ยเขาจะคำนึงถึงเรื่องเนี้ยเพราะมันเป็นความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทเขาเขาจะไม่อยากให้รู้อะไรไปก็เลยว่าจุดหนึ่งที่เขาขายราคาที่แพงได้ว่าเขามีความโดดเด่นเรื่องตรงนี้เดี๋ยวข้ามไปที่ข่าวต่อไปเลยแล้วกันค่ะอันนี้เป็นงานเปิดตัวในไทยเพิ่งล่าครับกับ Asus Zenfone 500 Zenfone 500เออคือดูจะเรียกยังไงเลย500ใช่ไหมแล้วเราจะคนไทยก็เรียกแซดแหละเป็นฝรั่งก็แต่หรอก D นี่มัน D นะก็อย่างที่เห็นภาพเดี๋ยวว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกของ Asus เลยที่ใช้หน้าจอแบบติ๊กแต่มีรอยบากมาแล้วจะจริงนะครับแต่ว่าสังเกตอย่างนึงคือจอของ Asus เนี่ยรุ่นตัว Zenfone 5เนี่ยตั้งแต่เห็นตอนก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกจอมันสวยปกติเออจริงๆอันนี้จอรู้สึกแบบสวยคือได้เห็นตัวจริงๆแล้วมันสวยมากเลยนะแต่รู้สึกมันสวยตั้งแต่ตอนที่เห็นรูปแล้วอะแค่รูปถ่ายไปถึงธรรมดาเนี่ยถ่ายแบบถ่ายมาให้มาดูรูปหลุดอะไรเงี้ยมันสวยอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันจะเหมือนจะแบบแก๊ปมันมั้งแก๊ประหว่างกระจกกับตัวจอมันไม่ได้หนาเออมันก็เลยทำให้แบบจอมันสวยมากๆที่ในรูปเลยดูสวยเลยใช่
ใช่ใช่ครับก็เลยคิดว่าจะเป็นจุดเด่นในของซูเซนนะในเซนโฟน5นี้นะครับอ๋อก็เพราะว่าตัว ASUS ZenFone 5 Z เนี่ยเขาใช้หน้าจอ Super IPS Plus ขนาด 6.2 นิ้วเป็น Super IPS Plus เลยนะพลัสแล้วนะแต่ว่า 6.2 นิ้วนี้ก็ยังอยู่ในมือเดียวได้อยู่นะไม่ได้แบบใหญ่โตก็มันเป็นแบบขอบไร้ขอบไงไร้ขอบไซส์6นิ้วไม่อยู่ในมือได้แถมด้วยอัตราส่วน19:9ครับก็ว่าเป็นอัตราส่วนที่กว้างพิเศษเลยเนาะกว้างกว่า18:9ปกติอีกแล้วยาวหน่อยเผื่อตรงพื้นที่ติ่งใบเออใช่ใช่โอเคส่วนชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 845ถอดเหมือนกันมีแรมให้ที่6กับ8กิกครับหรือความจำภายในแบบ UFS 2.1 ขนาด 128 กับ 256 กิกะไบต์มี2ไซส์เลยอ่ะแถมยังเพิ่ม micro SD ได้อีกต่างหากคำนี้ยังไม่พอส่วนกล้องคู่มีความละเอียดที่12ล้านพิกเซลมีรับแสง F1.8 มีเลนส์มุมกว้าง84องศาแล้วก็ตัวอีกเลนส์อีกตัวนึงเป็น12ล้านพิกเซลมุมกว้าง120องศาจะเป็น12ล้านบวก12ล้านใหญ่อยู่เหมือนกันส่วนกล้องหน้านี่ยังเป็นแบบเดียวอยู่ที่8ล้านพิกเซลมีแบตเตอรี่ที่ 3,300 mAh รองรับแบบชาร์จเร็วด้วยเป็นพิกชาร์จใช่ไหมน่าจะพิกชาร์จพิกชั้น3อะไรเงี้ยป่ะน่าจะประมาณนั้นอ๋อมี PD ด้วย PD 3.0 นะครับวันนี้คลิกอยู่แล้วรองรับถึง18บาท18บาทส่วนโดยเป็นแบบการที่ใช้ยังเป็น Android 8.0 Oreo แล้วก็ครอบคลุมด้วย Zen UI 5.0 ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ใช่ป่ะ Zen UI น่าใช่แหละก็ตามชื่อรุ่นไปนะครับ UI 5.0 ส่วนแล้วก็ยังรองรับการสแกนลายนิ้วมือมีพอร์ต USB Type C มีช่องหูฟัง 3.5 เหมือนเดิมแต่ในมือนี่เป็นสแกนหลังเนาะยังเป็นสแกนด้านหลังอยู่ใช่ตามรูปเลยนะครับจะวางหัวมันหลังยกหลังอันนี้คือเครื่องเงาสวยจังแพ้คือลายเขาจะทำแบบเป็นบลัชให้เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นริ้วแสงมันจะไล่มันจะตรงวงกลมตรงสแกนในมืออ่ะมันจะไล่วงกลมออกไปเท่ดีต้องไปลองดูตัวจริงที่น่าดูส่วนลดราคาและวันวางจำหน่ายเนี่ยก็เริ่มต้นเพียง 15,990 บาทเท่านั้นโอ้สนับ845เลยนะใช่สนับ845แดง6กิกแดง128จะเป็นหนึ่งแบรนด์ในที่ช่วยทำตัวท็อปและราคาถูกเหมือนกันก็ถือว่ายังโอเคอยู่แต่ว่าขายหายไปจากคุณไทยพักหนึ่งเหมือนกันนะใช่พักหนึ่งนี่ก็กลับมาแล้วไม่รู้ว่าจะตอบรับเป็นยังไงบ้างนะรอดูกระแสของชาวมือถือกันนะครับว่าจะตอบรับกับเซนฟอนตัวนี้ยังไงแล้วก็ราคา 19,990 บาทเนี่ยสำหรับตัว RAM 8 GB พร้อมกับรอง 256 GB ครับใครที่ต้องการจัดหนักจัดเต็มเอาที่สุดไปที่สุดเลย Exclusive Pre-order กับ Shopee ใช่ไหมใช่ค่ะขาย Shopee ก่อนพรีให้ออเดอร์ใช่ในวันที่3กรกฎาคมแต่ว่ามันก็นานไปเพราะว่าเปิดตอนนี้ไปพรีที่ต้นเดือนหน้าโอ้นานเลยมันทิ้งช่วงนานเลยเขารอลูกค้าเงินออกรีบเปิดทำไมเนี่ยก็แบบจะได้เปิดมันใกล้ๆไงเปิดปุ๊บจะได้ขายเลยครับเปิดแล้วมันนั่งหรอก็ถ้าใครสนใจตัว ASUS ZenFone 5 Z เนี่ยก็สามารถไปรอพรีออเดอร์ได้ที่แอป Shopee หรือเว็บไซต์ Shopee ได้เลยนะคะโอเคแล้วก็ต่อมาก็ถึงอีกแบรนด์นึงที่ถ้าไม่พูดถึงก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างกับ Samsung อ๋อมาอีกแล้วนะครับคราวนี้มีอะไรบ้างคราวนี้เนี่ยเป็นถึงตาของ Samsung Galaxy A8 Star A8 Star ด้วยเพราะว่าแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่มีข่าวหรือภาพหลุดออกมาเนี่ยมันชื่อ A9 Star นะแต่พอเข้าไทยมาเปลี่ยนชื่อเอ้าทำไมล่ะแค่เทปเปล่าไม่รู้ดิเลข9ไม่ดีเหรอเลข9ดีออกเออเนาะครับแล้วมันเหมือนเดิมเลยใช่มั้ยกับรูปที่หลุดมาน่าจะไม่มีแล้วสักคนเป็นไงบ้างแล้วตัวสเปคมันล่ะก็ตัวนี้เนี่ยเค้าใช้หน้าจอซูเปอร์โมเลดขนาด 6.3 นิ้วครับความละเอียด Full HD Plus อัตราส่วน 18:9 อือฮึก็ประมาณนี้ทำไมไม่ใช่ 18:5 แบบพวก Note 8 S8 วะก็ไม่เหมือนเดิมหรอมันไม่เหมือนเดิมแต่มันอาจแบบแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆส่วนพวกชิปเซตเนี่ยเขาใช้ตัว Snapdragon 660ใช้หน่วยความจำภายในขนาด 64 GB พร้อมกับ RAM 4 GB ไม่เป็นแบบสาย Exynos อ่ะตัวนี้Exynos เออว่าปกติเขาใช่ครับคือบ้านเราปกติเราทุนไทยเอาเพื่อนเข้ามาเป็น Exynos ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นสแนปเราชอบเอาไปใส่ทางตลาดอเมริกาแต่อันนี้เป็นสแนปมาแล้วก็ถือว่าคันดีแล้วคันดีแล้วนะครับจริงหลายคนในตลาดไทยส่วนใหญ่ก็ชอบสแนปกันนะในเรื่องของความเล่นรุ่นหลายเล่นเกมอะไรชิดกับจอ Adreno อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ค่ะหน้าตาตัวเครื่องก็มาแล้วสีขาวสวยซะด้วยสแกนนิ้วมือเป็นสี่เหลี่ยมมันเดี๋ยวค่อยไปดูเครื่องจริงอ๋อในรูปก่อนยังไม่ให้ตัวจริงเนาะ
ส่วนกล้องหลังคู่เนี่ยมีความละเอียดที่16ล้านพิกเซลกับ24ล้านรูรับแสง f 1.7 ซึ่งก็ต้องใช้รูรับแสงกว้างๆแล้วเนาะสำหรับกล้องจาก Samsung กล้องหน้าก็ความละเอียดสูงไม่แพ้กันที่24ล้านพร้อมกับเลนส์เดี๋ยวอ๋อถ้าเป็นตัวเลนส์คู่ก็มีเทคโนโลยีอัจฉริยะเดต้าเซลล์สำหรับการจัดการแสงให้ภาพสว่างในทุกรายละเอียดในที่แสงน้อยแล้วก็ยังใช้งานได้นานตลอดวันไม่มีสะดุดด้วยแบตเตอรี่ความจุสูง 3,700 มิลลิแอมครับ3,700เยอะเยอะอยู่เหมือนกันพร้อมกับระบบชาร์จเร็วขึ้นชาร์จ 3.0 มาให้ด้วยขึ้นชาร์จ3กันเร็วขึ้นแล้วก็ระบบปฏิบัติการ Android เป็นเวอร์ชัน 8.0 Honeo ก็เป็นเวอร์ชันใหม่อยู่ยังไม่1นะยังไม่หนึ่งยังไม่หนึ่งเกิดว่าอาจจะมีอัปเดตในอนาคตก็ได้ใครจะมีรู้โอเคราคาราคาเปิดตัวที่ 17,990 บาทค่ะขึ้นไปทางสูงขึ้นไปทางสูงอยู่เหมือนกับพวก A8 Plus ที่ยังเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ก็อยู่ในเรนจ์ระดับนี้เหมือนกันมีกี่สีเนี่ยมี2สีค่ะสีดำกับสีขาวยังไม่ได้มีสีสันแปลกๆอะไรเข้ามาจำหน่ายนี่เป็นราคาบ้านเราอะไรใช่ไหมอันนี้เป็นราคาบ้านเราแล้วอันนี้เป็นข่าวจากบ้านเราแล้วเปิดว่าจำหน่ายวันแรกวันที่1กรกฎาคมนี้ครับก็รอเงินเดือนต่อผลิตเช่นกันใช่แล้วก็เรียบร้อยออกปั๊บก็โอนไปเลยง่ายดีนะครับเงินเดือนก็กันส่วนไปนิดนึงมาจับสลับมาบ้างโอเคหลังจากนี้เราก็อัปเดตข่าวกันไปหมดแล้วเดี๋ยวมาถึงช่วงของการพรีวิวตัวเครื่องซึ่งคราวนี้เนี่ยไม่เหมือนคลิปใดที่เราเคยทำมาเพราะว่ามาถึง2รุ่นพร้อมๆกันในคลิปเดียวอ๋อวันนี้เรามี2ตัวใช่มีอะไรบ้างนี่อันนี้รุ่นหนึ่งตามพี่โรมนี่ Honor 10ครับและอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ขิงจะเป็นคนอันบล็อกแล้วก็ให้ดูตัวเครื่องคร่าวๆกับโอ้มาใหม่ Asus Zenfone Max Pro M1 เลยนะครับถ้าใครอยากดูอะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับเจ้า2ตัวนี้เนี่ยก็สามารถทิ้งคำถามเอาไว้ได้เลยอยากตอบอยากตอบใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันใช่ไหมใช่เราจะพักกันแป๊บนึงปะก็หรือว่าจะลุยเลยก็พักกันแป๊บนึงก็ได้แล้วก็เริ่มที่ Honor 10ของ Ines ก่อนอ่ะได้ได้ได้ครับเดี๋ยวเราตามดูจากกับ Honor 10นะครับนี่ตัวนี้เราได้มาสีน้ำเงินด้วยปะสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่นี่โอ้วูฟวูฟสวยออร่าบลูนี่ออร่าบลูไปแป๊บนึงWe'll be right back.
อัปเดตข่าวสารวงการสมาร์ทโฟนที่ whatphone.net ง่ายๆทุกที่ทุกเวลามาสวัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับหายไปแป๊บนึงนะครับก็คือเราไปเอาเครื่องนี้ออกมาจากกล่องให้ดูกันนะครับและนี่ก็คือ Honor 10นะครับหรือ Honor 10นั่นเองนะครับอยู่ในมือแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่ไม่รู้ว่ากล้องจะชัดขนาดไหนนะใครเห็นไม่ชัดยังไงช่วยแนะนำบอกกันด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ Honor นะครับที่ Honor Thailand นะครับเอาเข้ามาจำหน่ายนะครับหลายคนจะรู้จักยี่ห้อนี้ดีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นแบรนด์ลูกนะครับของหูเว่ยนั่นเองนะครับคือบางคนรู้สึกว่าเอ้ยยี่ห้อ Honor นะครับเปิดหน้าจอทำไมมันเหมือนหูเว่ยใช่ไหมครับก็มันใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนะครับของหูเว่ยนั่นเองนะครับดังนั้นมันก็ต้องเหมือนกันเป๊ะๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนละกันก่อนที่เราจะเริ่มเข้าไปครับเอาให้ดูกันคร่าวๆนะครับก็คือจอเนี่ยเป็นขนาด 5.84 นิ้วนะครับเป็นจอแบบติ่งนะแต่ว่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยไม่มีติ่งเพราะว่าเราปิดเอาไว้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันจะเปิดยังไงนะครับตัวชิปตัวนี้นะครับเป็นคิรินนะครับ970นะครับด้วยความที่เป็นมือถือในเครือของ Huawei เขานะครับก็ต้องใช้ชิปเป็นตระกูลของ Huawei นั่นเองก็คือ Kirin นะครับจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้ Android เราเปิดเข้าไปดูให้ดูข้างในเลยละกันนะครับว่าเป็นใช้ซอฟต์แวร์ยังไงนะครับนี่เรามีเครื่องในมือแล้วเราจะบอกเฉยๆได้ยังไงเราก็ต้องพาไปดูข้างในด้วยนะครับนี่ลองซิสเต็มเข้าไปดู About Phone นี่เลยนะซอฟต์แวร์เห็นไหมชัดเจนไหมเป็น EMUI นะครับเวอร์ชันอะไรวะได้แล้วนี่ตรงนี้ครับตรงนี้จะทิ่มตายแล้วมองไม่เห็นนะครับเป็น EMUI 8.1 นะครับ Android ก็เป็น 8.1 ด้วยเหมือนกันนะครับนี่ device name เป็น Honor 10นะฮะสว่างไปสว่างมีแรมด้วยแรมแสงแสงหน้าจอแสงทีมงานบอกว่ามันมองไม่เห็นเอาแสงหน่อยเอามืดดับเอาลดเยอะเกินไปประมาณนี้ลองดีได้ไหมดีขึ้นไหมครับดีไหมเห็นยังถึงแล้วนะข้างคือห่างคือเลยนะคือห่างออกมาคือห่างโอ้พูดไม่ใช่ชัดเลยทีมงานเราเนี่ยนะครับคือห่างห่างพอยังเห็นมุมชัดยังครับโอเคโอเคนี่เลยครับนี่แรมนะมาต่อสเปคแรม 4GB นะครับอินเทอร์นอลนี่มาเป็น128นะครับจอที่เป็น2280x1080นะครับก็เป็นสไตล์จอยาวนะครับมีติ่งด้วยแหละแต่ว่าเราไม่เห็นติ่งเพราะอะไรเพราะเราปิดไว้นั่นเองเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับเรามาเข้าฟีเจอร์เลยแล้วกันนะครับเรารีวิวให้ดูนี่อย่างนี้อยู่ไหนเนี่ยจำไม่ได้แล้วนี่นะครับเนี่ยน็อตไม่ใช่เนี่ยน็อตนี่นะครับเห็นไหมนี่เราดูเป็นไงล่ะนี่คือจุดขายของหัวใจนะครับในการแก้ปัญหาจอติ่งแล้วคนชอบบ่นไม่ชอบนะครับหัวใจก็เอาตรงนี้ไปถามทีมวิศวกรว่าเราจะทำยังไงกับติ่งมันดีนะครับวิศวกรตอบมานี่ไงก็ทำลำดับปิดไปดีจะไปยากอะไรวะนะครับคิดได้อยู่ไม่มันซับซ้อนต้องเงื่อนไปทำไมนะครับเราก็ทำซอฟต์แวร์ลำดับอย่างนี้ปิดไปก็จบแล้วนะครับแค่นี้เราก็ไม่มีติ่งแล้วแต่ใครชอบความติ่งก็เปิดไปก็ได้นะครับให้มันดูแบบโทรศัพท์รุ่นใหม่ไงต้องมีติ่งถ้ามันไม่มีติ่งมันดูเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่านะไม่จ้าไม่ใจเลยนะครับเราก็ต้องทำติ่งๆอย่างนี้เอาไว้นะครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับดูสวยงามด้านหลังเนี่ยก็เป็นสีที่ต้องบอกว่าHonor ทำออกมาได้ดีเลยนะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีเรื่องสีผมว่าก็น่าจะได้ทุนมาจากทาของ Huawei พอสมควรเหมือนกันจากตัว P ตระกูล P นะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสีที่แบบเป็นเหมือนไล่เฉดสีนะครับไล่เฉดสีแต่ว่ามันจะไม่มีริ้วอย่างนี้นะแต่กับ Honor เนี่ยจะเป็นสีที่เบาบางแล้วก็เป็นริ้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ Honor พยายามฉีกออกมาจาก Huawei นะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้น 100% หรือเปล่ากระจก15ชั้นอะไรนะกระจก15ชั้นกระจก15ชั้นสเปคตัวนี้นะครับทีมงานบอกว่ามีจุดเด่นด้วยนะครับเรื่องกระจกของมันนะครับก็คือ15ชั้นนะครับรู้เยอะเลยขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามี15ชั้นนะอันนี้ต้องไปนั่งลอกดูเราเองนะครับว่ามี15ชั้นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสเปคเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับระบบการใช้งานนะครับต่างๆก็ข้างบนมีกล้องนะครับนี่ตรงนี้เป็นกล้องหน้านะครับก็จะกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยใช้เป็นสแกนเข้าเครื่องได้ด้วยนะครับคือถ้าเราตั้งไว้เนี่ยก็เป็นสแกนหน้าเราแล้วก็เข้าเครื่องไม่ต้องใช้นิ้วก็ได้เหมือนกันนะครับความเร็วกล้องหน้าเนี่ยก็คือ24ล้านมีระบบ AI นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่เห็นหน้าแล้วตกใจเพราะหน้าตาจะหลอนเรานิดนึงโถถุยไม่มีใครแก้ได้นี่นะครับมาแล้วนี่เห็นกล้องกันด้วยนะครับนี่โอเคคือเดี๋ยวเราต้องเอียงมุมนิดนึงนะมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับก็เป็นโหมดกล้องหน้านะ
มีหมวดต่างๆด้านล่างนะครับหมวดเพรสเจอร์นะครับปรับรูรับแสงให้มันกว้างๆให้มันละลายละลายอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีความ AI ครับ AI ตรงนี้เลยนะให้ดูนี่ตรงนี้ฝ่ามือนี่อย่างนี้นะครับตรงนี้เป็น AI ครับถ้าแปะเปิดไว้มันจะมีสีแบบนี้นะครับก็คือเป็นหมวด AI ของกล้องที่จะเอาไว้ถ่ายนู่นถ่ายนี่นะครับเดี๋ยวกล้องมันจะฉลาดพอที่จะรู้เองว่าเราถ่ายอะไรอยู่แล้วก็ปรับสีปรับอะไรให้มันสวยงามมากขึ้นในรูปแบบของภาพแบบนั้นๆนะครับกล้องหลังนี่ก็เป็นกล้องหลังคู่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นความละเอียด 24:16 นะครับเมกะพิกเซลหรือล้านพิกเซลนั่นเองรูรับแสงเนี่ยก็คือกว้างสุดที่ f1.8 เลยนะมีไฟดูดันข้างด้วยนะครับนี่แล้วก็มีเขียนว่า AI camera นะครับนี่กล้องเห็นไหมนี่อย่างนี้ชัดๆนะผมบอกตรงนี้นะครับ AI cameraโอเคนะครับมีฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากในHuawei ตัวเอ้ยใน Honor พูดอีกแล้วใช่ไหมชอบสับสนกันระหว่างแบรนด์ลูกแบรนด์แม่อยู่เนี่ยนะครับอันนี้เป็น Honor นะครับ Honor 10โอเคแล้วก็ฟีเจอร์นึงที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยชอบตรงนี้มากเลยนะครับชอบนี้มากเลยแต่ผมจำไม่ได้เข้าไหนนะก็คือตรงเนี้ยนะบอกก่อนละกันตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นNavigation ใช่มั้ย Navigation Bar นี้นะครับตรงนี้ได้สามารถที่จะปิดได้เลยนะปิดได้แล้วก็ใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวของตัวเซนเซอร์ลายนิ้วมือในการสั่งงานแทนนะครับใครที่รู้ว่าเฮ้ยมีจอติ่งยาวๆแล้วเนี่ยทำไมจะต้องมีไอ้ตรงเนี้ยขึ้นมาให้มันขวางด้วยนะครับน่ารำคาญนะครับเราสามารถไปปิดได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวบอกฟังอ้อแล้วก็จุดนึงที่ลืมบอกไปนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยมีสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ทางด้านล่างนะเดี๋ยวเราเอียงแสงให้ดูเห็นชัดไหมนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับที่เป็นเบนแบ่งๆนิดนึงนะครับในจออาจจะดูไม่เห็นชัดเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีแบบตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือนะครับเนี่ยก็คือแตะปุ๊บนี่เข้าเครื่องนะครับแตะปุ๊บเข้าเครื่องอยู่ตรงนี้เลยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็เอาไปใช้กับการใช้เป็นนีเวเกเตอร์ได้นะครับนีเวเกชันบาร์แทนไปเลยนะครับไม่ต้องไปเปิดนีเวเกชันตรงนี้นะครับแต่นี่แล้วแต่คนชอบนะนี่ผมบอกเฉยว่าผมเป็นคนชอบที่ไม่อยากให้มันมีนีเวเกชันบาร์ขึ้นมาให้มันรำคาญนะครับให้มันลบพื้นที่จอคืออยากมีจอแล้วก็ใช้ก็ปิดตรงส่วนนี้ไปได้นะครับอ่ะเรื่องแรมที่บอกไป4กิกนะครับ128ย้ำอีกทีกับสเปคนะครับเป็น Kirin 970นะครับอ่ะให้ดูตัวเครื่องอีกทีนะครับราคาเนี่ยก็ 13,990 บาทนะครับมีฟังแถมให้ในกล่องนะก็เป็นมือถือตัวนึงที่สเปคค่อนข้างคุ้มค่านะครับราคาดีสวยงามดีไซน์ไม่เหมือนใครนะครับใครที่เล็งพวก P20 อยู่นะครับไอ้ตัวนี้ก็ให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกันนะแต่มาในราคาที่ถูกกว่าด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะแตกต่างในเรื่องของชื่อแบรนด์นะเป็น Honor นะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงว่าคุณภาพเขาก็เกรดเดียวกันกับของ Huawei นะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ย Huawei กับ Honor เนี่ยจะแยกกันทางตลาดนะครับก็ถือว่าเป็นคนละบริษัทกันนะจ๊ะอย่าไปสับสนนะรู้ไว้แค่ว่าบริษัทแม่เขาเป็นบริษัทเดียวกันแต่ว่าตลาดในไทยคนละบริษัทนะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็มาจากที่เดียวกันแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็รีวิวให้ดูคร่าวๆมานี้แล้วกันนะครับรีวิวเต็มๆเนี่ยก็ไปดูได้ใน Watchphone.net เราลงไว้แล้วนะครับทีมงานเรารีวิวให้แบบเต็มชัดเต็มอิ่มแบบดูทุกมุมทุกต้องหรือแบบนะครับว่ามันมีอะไรบ้างกับเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเรายังมีเครื่องนึงที่เราจะมาให้ดูกันนะครับก็คือเจ้า Zenfone Max Pro นะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากไปก่อนละกันลาไปแล้วกับ Honor 10นะครับไปแล้วบ๊ายบายไปดูตัวอื่นต่อนะอีกตัวนึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนWe'll be right back.
อัปเดตข่าวสารวงการสมาร์ทโฟนที่ whatphone.net ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาฮัลโหลเทสขิงกลับมาแล้วนะคะกับ Asus Zenfone Max Pro M1 ซึ่งอันนี้เนี่ยทาง whatphone ก็ได้เครื่องได้กล่องมากันแบบสดๆร้อนๆกันเลยอันนี้ขิงก็เลยกะว่ามาแกะกล่องให้ดูตัวเครื่องดูอุปกรณ์ภายในแล้วก็เล่าถึงฟีเจอร์คร่าวๆกันก่อนซึ่งตัวกล่องนี้นี่ก็เปลี่ยนดีไซน์จาก Asus กันรุ่นเดิมๆโดยสิ้นเชิงเลยเนาะใช้สีเทาสีน้ำเงินก็ถือว่าเลิศอยู่แต่ว่าพวกสเปคอะไรตามกล่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุมาให้นะจากเดิมเหมือนที่เคยระบุพวกสเปคคร่าวๆให้ส่วนหนึ่งพอแกะดูข้างในก็จะมีตัวกล่อง V Love Photo ซึ่งเขาดูเขาเน้นเรื่องการถ่ายภาพอย่างแท้จริงโอเคว่าเราเห็นตัวของตัวเครื่องอยู่ในกล่องกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอแกะกล่องนี้ก่อนเพราะเราหยิบขึ้นมาก่อนปึ๊บนี่ค่ะมีเข็มจิ้มถาซิมการ์ดมาให้มีพวกคู่มือสติ๊กเกอร์การใช้งานต่างๆก็ว่าไปส่วนอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องของ Asus Zenfone Max Pro M1 นะคะนี่ก็ถือว่าพอดีมืออยู่นะแต่ว่าสังเกตได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันดูเป็นทรงยาวนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นดูในกล้องนี่ดูเหมือนเป็นสีเงินเนาะแต่ว่าเท่าที่เคยสัมผัสมาเนี่ยมันจะมีโทนสีอื่นแบบติดมาติ่งๆนิดนึงส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนของกล้องคู่ไฟแฟลชแล้วก็เซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือส่วนข้างในตัวกล่องนี้อ่ะนี่ก็เป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟสีขาวสะอาดตาไม่ได้มีระบุตัวอักษรพิเศษใดๆมาให้ส่วนอันนี้ก็เป็นตัวหูฟังเหมือนจะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะคะนั่นก็แปลว่ารุ่นนี้ยังมีตัวช่องหูฟังมาตรฐาน 3.5 มาให้อยู่มียางเป็นหูฟังมาให้ด้วยสำรองแล้วนอกจากจะมีส่วนของสายชาร์จซึ่งเป็นหัวไมโคร USB 2.0 มาให้แล้วนะคะยังมีสาย OTG แถมมาให้ด้วยอีกต่างหากถ้าใครใช้งานส่วนนี้บ่อยนี้ก็น่าจะชอบนะคะซึ่งตัว Asus Zenfone Max Pro M1 เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จาก Asus เนาะอยู่พอสมควรซึ่งนอกจากจะมีรุ่นเด่นอย่าง Asus Zenfone 5 Z แล้วเนี่ยรุ่นนี้เขาก็ใช้หน้าจออัตราส่วน 18:9 เหมือนกันถึงแม้จะไม่มีเจ้าตัวหน้าจอติ่งมาให้ก็ตามโดยหน้าจอในรุ่นนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าFull View Display ขนาด 5.99 นิ้วความละเอียดระดับ Full HD Plus เลยทีเดียวหลังจากที่เมื่อกี้พี่เนทถูกสั่งให้ปรับความสว่างหน้าจอลดลงนะไหนลองดูดินี่โอเคเลิศส่วนนี้ก็เป็นอินเทอร์เฟซแบบใหม่ที่ใช้วิธีการปัดหน้าจอขึ้นลงเข้า App Drawer แทนส่วนชิปเซตในรุ่นนี้เนี่ยนะคะเขาก็ใช้เป็น Snapdragon 630แล้วเวอร์ชันที่ขิงได้มาเนี่ยนะคะเป็นเวอร์ชัน RAM 3 GBรอม 32 กิกพร้อมกับสามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้มาดูพวกซิสเต็มนี่ค่ะดูที่ตรงนี้เลยซึ่งเขาก็ระบุว่าเป็น Android 8.1 แต่นี้เหมือนเข้ามาเช็คซอฟต์แวร์อัปเดตโอ้มีอัปเดตซอฟต์แวร์ซะด้วยแต่เดี๋ยวไว้ก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะตรงนี้เขาจะบอกเลยว่าเป็น Android 8.1 พอเรียบร้อยแล้วด้านในส่วนของตัวกล้องคู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีมาให้ที่ความละเอียด16กับ5ล้านพิกเซลสามารถใช้พวกถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลออะไรได้อย่างสะดวกเลยพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลอยู่ตรงนี้จะเปิดกล้องให้ดูซึ่งส่วนของอินเทอร์เฟซของกล้องเนี่ยก็เปลี่ยนไปจาก Asus Zenfone รุ่นเดิมๆอีกเช่นกันก็จะมีพวกเปลี่ยนฟิลเตอร์สีพวกโหมดบิวตี้มีนี่พวกเดฟเอฟเฟคหรือการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลออะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนขณะนี้เนี่ยเราน่าจะไม่มีพวกวัตถุอะไรให้ได้ลองถ่ายภาพกันแต่ว่าเรามีภาพถ่ายตัวอย่างจากกล้องของรุ่นนี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานเปิดให้ดูกันแป๊บนึงนี่เลยก็ถือว่าเป็นเ
็นภาพปราสาทราชวังที่ดูยิ่งใหญ่ใหญ่โตโหดโหมมากๆซึ่งภาพนี้เนี่ยบันทึกโดยกล้องของ Asus ZenFone Max Pro M1 ซึ่งก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่เลยนะสายทอดสีสันได้แบบโอเคเลยอ่ะมาดูกันอีกภาพนึงอันนี้ก็เป็นวัดในเมืองไทยเลยวัดอดุลวัดอดุลซึ่งเป็นสถานที่แลนด์มาร์คขึ้นชื่อของเมืองไทยซึ่งอันนี้เนี่ยพอสังเกตได้ว่าเราถ่ายภาพกันในที่แสงน้อยหรือในช่วงกลางคืนแต่ก็ยังสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ครบถ้วนกันเลยนี่แล้วภาพที่ออกมาสวยด้วยนะแบบไม่ใช่ไก่กาเลยอ่ะและอีกอย่างนึงจุดเด่นที่เราลืมพูดไปใน Asus ZenFone Max Pro M1 ก็คือแบตเตอรี่ความจุสูงถึง 5,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันนะอันนี้ขิงก็เปิดตัวพวกกราฟการใช้งานมาให้คร่าวๆซึ่งตัวเครื่องนี้เนี่ยเพิ่งได้มาเมื่อวานตอนเย็นๆซึ่งสังเกตว่าแบตขนาดแบตเตอรี่ 89% ก็ยังสามารถใช้งานได้กับ1วันกับอีก21ชั่วโมงก็ถือว่าเกือบ2วันเลยอ่ะคุณก็หรือว่าถ้าใครชอบสมาร์ทโฟนสายแบตติดทนเนี่ยก็น่าจะชอบZenFone Max Pro M1 นะคะนี่มีพวกแสดงแบตเตอรี่เซเวอร์ต่างๆนานาอะไรมาให้ส่วนราคาค่าตัวเมื่อกี้ก็ไม่แน่ใจว่าบอกไปยังแต่ว่าบอกซ้ำอีกทีนึงละกันว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามี3รุ่นย่อยก็คือตัวรอม 32GB กับ RAM 3GB อยู่ที่ 5,990 บาทซึ่งก็คือรุ่นนี้ที่อยู่ในมือนอกจากนี้ยังมีตัวรอม 64GB RAM 4GB ราคา 6,990 บาทและแล้วก็รุ่นท็อป RAM 6GB แต่ว่ามีรอมมาให้ที่ 64GB เนี่ยราคาอยู่ที่ 7,990 บาทเท่านั้นค่ะซึ่งถ้าใครอยากได้สามารถ pre-order ได้ที่ Shopee นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง18มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งหลังจากที่ขิงแกกล่องกันไปเนี่ยถ้าเกิดมีใครมีข้อสงสัยอะไรอีกเนี่ยก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมไปทำรีวิวต่างๆนานาในมุมที่จะหนักจัดเต็มมากกว่านี้กันอีกแน่นอนส่วนเรื่องของการแกะกล่อง Asus ตัวนี้เนี่ยก็ขอจบกันเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้ลาพีเนสมาล่ำลาคุณผู้ชมกันอีกสักนิดหนึ่งเครื่องของเครื่องที่เราให้ดูไปใช่ก็เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าทึ่งหามาใช้งานใช่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วชอบเลยใช่ใช่กับเซฟโฟนแม็กเซฟโฟนแม็กโปรอันวันแล้วก็ตัวออนเนอร์เอ็นใช่แล้วก็ราคาตัวนึงก็13,900อีกตัวนึงก็5,900ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สามารถจับต้องได้ง่ายซื้อได้ง่ายฟังก์ชันต่างกันใช่ใช่แล้วคนชอบเพราะว่ามันราคาต่างกันกลุ่มคนใช้งานก็ต่างกันเหมือนกันครับโอเคก็สำหรับรายการว่าคนไปในไลฟ์ครับไลฟ์วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ใช่ก็มีเท่านี้แหละก็ถือว่าเราอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งในวงการไอทีเมืองไทยและต่างประเทศต่างๆนานาไปแบบเพียบครับผมก็เดี๋ยวเจอกับเราใหม่อีกแน่นอนสัปดาห์หน้าถ้าเกิดเรามีอัปเดตอะไรมาให้ได้พบกันนะคะครับผมในวันศุกร์หน้าค่ะวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ